ังจากที่มีข่าวว่านายโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แล้วให้นายคิริลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ซึ่งการโยกย้ายนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลสำหรับช่วงสงครามที่เป็นตัวแปรของการเปลี่ยนแปลงในนโยบายบุคลากรเพราะในช่วงสงครามแบบนี้หน่วยงานอย่างกระทรวงกลาโหมไม่ควรอยู่ภายใต้การนำของนักการเมืองยูเครนได้ปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ยังสับสนไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับชะตากรรมของรัฐมนตรีกลาโหมทำให้ตำแหน่งที่ทรงความสำคัญมากในการทำสงครามกับรัสเซียตำแหน่งนี้ตกอยู่ในความปั่นป่วนผันผวนตัวเซเลนสกี้เองยังคงเงียบเฉยในประเด็นนี้และเรสนิคอฟออกมาพูดว่าเขาไม่เคยได้รับแจ้งมาก่อนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวใดๆในเรื่องนี้ล่าสุดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้มีคำสั่งปลดเจ้าหน้าที่รุสลันดีซิลบาออกจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิโดยกฤษดาซึ่งเผยแพร่ในเวลาต่อมาไม่มีการระบุเหตุผลอย่างชัดเจนขณะที่ผู้นำยูเครนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างการแถลงประจำวันแต่เน้นว่าจำเป็นต้องมีการล้างบางครั้งใหญ่ในกระทรวงกลาโหมขณะที่แหล่งข่าวในกระทรวงกลาโหมยูเครนให้ข้อมูลว่ามีการตรวจสอบวินัยเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนรวมหลายร้อยคนในสังกัดเมื่อปีที่แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่จะไม่มีทางอดทนต่อการคอร์รัปชันขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวซึ่งแพร่สะพัดมานานอยู่ระยะหนึ่งแล้วว่าทางด้านของผู้นำยูเครนนั้นเตรียมย้ายนายโอเล็กซีเรสนิคอฟจากการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ไปดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีในหน่วยงานอื่นๆแล้วมีการแต่งตั้งทางด้านพลตรีคิริโลบูดานอฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกองทหารให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store